่ะทีนี้วันนี้เราจะมาไลฟ์ก็คือเราจะมาอ่ะกล่าวสวัสดีอีกครั้งแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับผมตองอภโรจน์นะครับวันนี้ก็ว่างๆเลยอยากจะมาไลฟ์การทำเพลงนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันว่าจริงๆแล้วการทำเพลงมันไม่ได้ยากแล้วก็มันมีกระบวนการในการทำอะไรยังไงบ้างวันนี้เพลงที่เลือกมานะครับที่ จะใช้นะฮะในการสอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพลงดังนะของ Justin Bieber คือเพลง Yummy นั่นเองเหตุผลที่เลือกเพลงนี้เพราะว่า หนึ่งมันไม่ยากมากนะครับในส่วนของดนตรีส่วนใหญ่แล้วพวกเพลงฮิปฮอป R&B เนี่ยมันจะเป็นเพลงที่เน้นไปในทางของไลริกหรือว่าเสียงร้องเนื้อร้องเป็นหลักส่วนดนตรีเนี่ยมันก็จะลูบลูบวนไปวนมานะครับก็จะเป็นการทำลูปทำบีทนะฮะที่ไม่ได้เหมือนโครงสร้างไม่ได้เหมือนพวก EDM จ๋าๆอย่างนั้นที่มันจะมีซาวด์แบบการเรียบเรียงที่มันเยอะมากแต่ว่าฮิปฮอป R&B เนี่ยมันเป็นการเรียบเรียงที่แบบสมมติเราได้โครงท่อนนึงก็เอาอันเนี้ยมาแปะแปะแปะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือในส่วนของพาร์ทของเนื้อร้องใช่ไหมว่าร้องมันก็ต้องเปลี่ยนไปนู่นแลปไปนู่นไปนี่นะฮะแต่ว่าดนตรีจะเหมือนเดิมมันก็เลยดูไม่ยากเท่าไหร่ในการสร้างดนตรีก็เลยหยิบเพลงนี้ขึ้นมาสอนกันนะฮะสำหรับใครที่มีโปรแกรมLogic Proก็จะลองทำตามก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าคงยังทำตามไม่ได้หรอกเพราะว่าหนึ่งนะคุณอาจจะยังไม่ได้มีแซมเปิลที่ผมจะใช้ในการสอนครั้งนี้เพราะว่าผมยังไม่ได้แจกใช่ไหมเดี๋ยวจบไลฟ์นี้ผมจะแจกนะครับชุดกลองทั้งหมดที่ทำในเพลงนี้เนาะก็จะแจกไปเลยนะครับแต่ว่าก็ลองทำตามคร่าวๆได้ใครมีแบบว่าพวกดัมวันช็อตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาทำตามดูแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวผมขอเช็คในช่อง YouTube แป๊บนึงนะครับทีนี้เพลงนี้เนี่ยเป็นหลายๆคนก็คงจะเคยฟังแล้วเนื้อยัมมี่ก็ลองไปฟังดูมันจะเป็นเพลงนี้นะฮะเดี๋ยวนะเพลงนี้ yeah, you got that yummy, yummy, yummy. โอเคผมไม่อยากเปิดนานมากเนี่ยมันจะโดนลิขสิทธิ์นะฮะเพลงนี้นะฮะ Justin Bieber ตอนนี้มันกี่ล้านวิวเนี่ย295ล้านวิวโคตรเยอะเลยนะฮะโอเคเฮ้ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับว่าใน YouTube จะมันไลฟ์อยู่หรือเปล่าแป๊บนึงนะครับตึ้งๆไม่เป็นไรเราเอาใน Facebook เป็นหลักก่อนแล้วกันนะฮะผมไม่แน่ใจว่าผมเซตอะไรถูกหรือเปล่าแป๊บนึงนะครับปึ๊บสักครู่นะครับเดี๋ยวนะจะได้ไปพร้อมๆกันขอไปวางในนี้แป๊บนึงนะฮะเอ๊ะก็เหมือนเดิมนะไม่เป็นไรงั้นเราเอาทางอันนี้เป็นหลักก่อนแล้วกันนะฮะ Facebook เสียใจด้วยนะครับ YouTube ผมยังไลฟ์ไม่เป็นนะฮะทีนี้มาเลยเริ่มกันเลยดีกว่าครับเปิดโปรแกรมแล้วนะฮะใครมีอะไรก็ลองพิมพ์มาได้นะคอมเมนต์มาสอบถามได้สดๆเลยผมก็จะอ่านคอมเมนต์คู่ไปด้วยแหละสดๆแบบนี้เลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับทักทายกันแล้วกันนะฮะได้ยินกันเนอะโอเคนะฮะก็ตอนนี้มีคนดู20กว่าคนโอเคนะฮะเริ่มแรกเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นในส่วนของเปียโนก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเปียโนในเพลงยัมมี่เนี่ยมันเป็นเปียโนที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะมันก็จะมีความเป็นซอฟต์ๆ R&B แล้วก็มันก็จะวนอยู่ทั้งเพลงเลยทีนี้เพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่อยู่ในคีย์ A minor นะฮะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ BPM เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ73เพราะฉะนั้นเราปรับ BPM ตรงนี้ก่อนนะฮะตรงข้างบน Logic เนี่ยเป็น73นะฮะเดี๋ยวนะกดดับเบิ้ลคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์73เลยนะฮะแบบนี้เรียบร้อยทีนี้ผมจะสร้างลูปเปียโนขึ้นมา1ลูปนะครับเปียโนที่ผมจะใช้เนี่ยก็ให้ทุกคนเปิดไลบรารีทางมุมบนซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่เปียโนตรงนี้แล้วก็ผมจะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันครับอ่านว่าอะไรเนี่ยซินเวย์สเตอร์เวย์แกรนด์เปียโนนะฮะตัวนี้นะฮะ
ตัวนี้เนี่ยพอคลิกไปแล้วปุ๊บมันก็จะมีการโหลดใส่เสียงเปียโนเข้ามาที่ตรงไลน์ตรงนี้เวลากดมันก็จะได้ยินเป็นเสียงเปียโนอย่างนี้นะฮะประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะทุกคนกดได้ยินนะส่วนของใครที่มีเปียโนแล้วแบบมันมีไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยหรือว่ามีไม่ครบเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายกลมๆที่มีลูกศรทิ่มลงเนี่ยให้เรากดดาวน์โหลดครับมันเป็นไลบรารีของทาง Logic ที่เราสามารถโหลดฟรีได้นะถ้าเกิดว่าฮาร์ดดิสในเครื่องของเราเนี่ยมันมีเยอะนะครับก็เก็บไลบรารีพวกนี้เก็บลงเครื่องไว้ให้หมดได้เลยครับเพราะว่ามันก็เป็นแหล่งเสียงที่เราจะสามารถเอาไปใช้ในการทำเพลงได้นะครับอ่ะทีนี้พอเราได้ในส่วนของเปียโนแล้วเนี่ยผมจะปิดในส่วนของไลบรารีตรงนี้ออกไปนะจะได้เห็นหน้าตากว้างๆหน่อยนี่ตรงนี้นะครับมันก็จะพอมันเรียกเสียงเปียโนมาเนี่ยมันก็จะแถมในส่วนของออดิโอเอฟเฟคมาให้เราด้วยเราจะไม่ใช้ครับเอาออกหมดเลยครับกดตรงนี้แล้วก็โนปลั๊กอินออกไปเราจะเอาแค่เสียงเปียโนออกมาตรงนี้เราก็ไม่ใช้เหมือนกันนะ no sense นะครับบัตเราไม่ sense นะครับเปียโนตรงนี้ขออนุญาตเพิ่มเสียงนะครับวอลุ่มเปิดขึ้นมาแล้วก็กดวอลุ่มตรงนี้นะฮะเพิ่มไปที่0ในเดซิเบลให้มันดังๆหน่อยแบบนี้นะฮะทีนี้เราได้เสียงเปียโนแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราจะมาสร้างคอร์ดครับเราก็มาเอาแถบเครื่องมือตรงนี้เลยในหน้าตาโลจิกมันก็จะมีแถบเครื่องมือให้เรากดอยู่ตรงนี้นะครับก็กดไปที่ Pencil 2 Pencil 2เนี่ยมันมีส่วนสำคัญยังไงมันก็จะเป็นการเขียนโน้ตรวมไปถึงเขียนบล็อกในการสร้างโน้ตนั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้เราจะเขียนโน้ตลงไปเราต้องเอาในส่วนของ Pencil นะครับตรงเนี้ยดินสอเนี่ยเอามาเขียนก่อนปึ๊บวางกด1ทีตรงนี้ให้มันเป็นสีเขียวๆเป็นบล็อกขึ้นมาตรงนี้นะครับพอสร้างบล็อกขึ้นมาได้แล้วเราก็จะเอา Pointer Tool ออกมาเพื่อที่จะขยายมันแบบนี้ทีนี้แล้วเราจะเขียนโน้ตทำยังไงดีเราก็ง่ายๆเลยครับแค่ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตรงสีเขียวๆนี้เลยมันก็จะเด้งในส่วนของหน้าต่างเปียโนโลขึ้นมาข้างล่างไอ้หน้าต่างเปียโนโลข้างล่างเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงครับมันคือเป็นพื้นที่ที่เราสามารถเขียนโน้ตได้ฮะเห็นไหมครับว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคีย์บอร์ดเลยนะฮะแต่ว่ามันจะวางในแนวตั้งนั่นเองนะครับเวลากดตรงนี้มันก็จะมีเสียงเหมือนกันลองกดดูได้นะครับทุกคนก็จะมีเสียงแบบนี้นะฮะโอเคพอกดดูแล้วมันมีเสียงแล้วเนี่ยทีนี้เราจะมาสร้างคอร์ดกันเลยคอร์ดแรกที่เราจะใช้นะครับอยู่ในโทนของเพลงนี้อยู่ในคีย์ A minor แต่ว่าคอร์ดแรกที่เราจะใช้เนี่ยเป็น G นะครับทีนี้เราก็จะเอาดินสอตรงนี้มาครับแถบเครื่องมือนะทีนี้แบบแถบเครื่องมือเนี่ยมันจะมี2ที่มีตรงนี้ข้างบนกับข้างล่างถ้าเราจะเขียนโน้ตให้เราเอาแถบเครื่องมือที่มันอยู่ในส่วนของข้างล่างตรงเนี้ยเอาขึ้นมาให้มันเป็นดินสอตรงนี้สังเกตว่าตรงในหน้าต่างเปียโนโลตรงนี้มันจะเป็นรูปดินสอแต่พอถ้าเราเอาเมาส์ลากขึ้นไปข้างบนปุ๊บมันไม่เป็นดินสอละเพราะว่ามันแยกหน้าต่างกันหน้าต่างบนกับหน้าต่างล่างมันจะใช้แถบเครื่องมือที่คนละอย่างกันถ้าเกิดเราจะใช้ดินสอข้างบนเราต้องไปเลือกตรงนี้ให้มันเป็นเพนซิลมันถึงจะเป็นดินสอเพนซิลตรงนี้นะฮะทีนี้มาดูข้างล่างเราเขียนโน้ตทีนี้การเขียนโน้ตก็ง่ายๆเลยก็เนี่ยแค่จิ้มลงไปมันก็เป็นโน้ตละลองเพลย์ดูอะไรประมาณนี้นะฮะนี่คือลองจิ้มมั่วๆให้ดูนะฮะทีนี้หลังจากลบก็ command z นะฮะ command z คืออะไรก็คือ undo นั่นเองทีนี้เราจะมาเขียนคอร์ดแรกเลยคอร์ดแรกที่เราจะมาใช้นะครับเริ่มด้วยตัว G ตัวนี้ก่อนนะฮะโอเค G นะฮะตัวนี้ขอลองกดในคีย์บอร์ดแป๊บนึงนะฮะแต่เราจะใช้โน้ตทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือมี G D F แล้วก็ A G D F A คือคอร์ดแรกที่เราจะขึ้นกันนะครับนี้เป็น G D ทีนี้ก็ copy ออกไป copy ก็คือกด option ค้างแล้วก็ดึงออกไปวางในตำแหน่งตัว F แล้วก็ตัว A แบบนี้คอร์ดนี้คือคอร์ดอะไรครับเวลาลากคุมทั้งหมดปุ๊บมันจะมีชื่อคอร์ดเขียนอยู่นี้นั่นคือ G 7 sus 4นั่นเองนะครับโหเป็นไงขึ้นคอร์ดแรกก็ดูอลังการเลยทีนี้ในส่วนของเพลงยัมมี่เนี่ยมันก็จะเป็นคอร์ดที่เล่นจังหวะประมาณอย่างนี้ครับตึงดึงตึงดึงตึงอย่างนี้ทีนี้เราก็copy ออกไปอย่างนี้ฮะแล้วก็copy อีกหนึ่งอันออกมาตรงนี้มาเริ่มมีเข้าโครงแล้วทีนี้ก็มาอยู่ในตรงส่วนของตรงนี้อีกทีนึงเลยห้องโอเคตรงนี้ตึ๊ดๆทีนี้เวลาเราทำเพลงอย่างเงี้ยบางทีจังหวะเราอาจจะแบบ
เฮ้ยนับพลาดเราควรจะต้องไปเปิดในส่วนของเมโทรโนมตรงนี้เอาไว้ด้วยเมโทรโนมตรงนี้คืออะไรครับมันก็จะเป็นเสียง TikTok แหละเพื่อที่จะให้เรานับจังหวะได้นะครับก็กดคลิกขวานะแล้วก็เลือกเมโทรโนมเซตติ้งสามารถเลือกโทนเสียงของเมโทรโนมตรงนี้ได้แล้วก็เลือกความดังของเมโทรโนมตรงนี้ได้เมโทรโนมก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันก็เป็น TikTok นี่แหละทีนี้มันดังไปหน่อยผมเบาเสียงเมโทรโนมนิดนึงนะฮะประมาณนี้แหละครับนี่เรามาดูใหม่ดึงตึงตึงอย่างเงี้ยครับปึ้งตึงโอเคคอร์ดแรกผ่านไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงคอร์ดที่2คอร์ดที่2เราจะใช้เป็น A minor 7นะครับก็ง่ายๆเลยเราเอาตรงนี้มาวางในตำแหน่งที่มันเป็นตัว A ตรงนี้นะฮะA minor 7ประกอบด้วยคอร์ดอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของ A C E แล้วก็G A C E G แบบนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราจะเล่นคีย์บอร์ดมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองเขียนดูทีตรงนี้เราก็จะเขียนมา A C นะฮะก็ออกไป A C แล้วก็อะไร E นะฮะแล้วก็ G โอเคทีนี้ได้คอร์ดแล้วครับในส่วนของยามี่มันก็จะใช้2คอร์ดนี่แหละแม่งวนอยู่ทั้งเพลงเลยนะฮะง่ายมากนะฮะโหบอกแล้วว่าเพลงฮิปฮอป R&B มันจะแบบซ้ำๆหน่อยแต่ว่ามันจะไปเล่นที่คำร้องนะลองฟังดูโอเคทีนี้เราได้ในส่วนของคอร์ดแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทำโทนกันครับมันเหมือนเราเหมือนแต่งภาพแบบคือเราไปถ่ายภาพมาใช่ไหมเราอยากให้ภาพเราสวยแล้วก็มาต้องมาทำโทนภาพสีภาพให้มันแบบที่เขาขายพรีเซตกันเนอะไลท์รูมอะไรประมาณนั้นคือทำโทนให้มันสีแบบว่าเข้ากับบรรยากาศทำเพลงก็เหมือนกันครับพอเราได้โน้ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องมาทำโทนให้มันมีบรรยากาศให้มันแบบเป็นบรรยากาศ R&B อ่ะนะทีนี้มาดูโทนที่เราจะทำกันครับก็อย่างแรกเลยเราเปิด EQ ครับEQ ที่ตัวปิโนตัวนี้ก็คือกดที่ EQ ตรงนี้ขึ้นมานะฮะในหน้าต่าง EQ ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของการปรับเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมอะไรประมาณนี้นะก็เราจะมาปรับโทนให้มันไม่แหลมเกินไปแล้วก็ไม่ทุ้มเกินไปก็คือเราจะปิดทั้งฝั่งทุ้มแล้วก็ฝั่งแหลมบีบมันเข้ามาอย่างนี้ครับลองดูใช้โลคัตตรงนี้นะครับกับไฮคัตตรงนี้ช่วยกันนะฮะไฮคัตก็ใช้ตัวสโลสักมัน24แบบนี้ก็ได้ครับมาประมาณนี้มันมีเป็นโทนแล้วทีนี้ผมลองปิดดูทีนี้ลองปิดมันก็จะเป็นเป็นโน้ตธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดในส่วนของ EQ ขึ้นมาแค่ EQ เองนะครับมันก็ดูเป็นบรรยากาศที่มันดูซอฟต์ๆเป็น R&B แล้วนะลองฟังดูทีนี้เนี่ยฝั่งซ้ายมันคือปิดเสียงทุ้มฝั่งขวาคือการปิดเสียงแหลมทีนี้เราเปิดเสียงแหลมมันจะเป็นอย่างงี้ทีนี้ลองปิดเห็นไหมมันคือเหมือนคล้ายๆลมฟิลเตอร์ครับโอเคประมาณนี้ทีนี้เราได้ในส่วนของโทน EQ แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาแต่งเติมเอฟเฟกต์กันเอฟเฟกต์แรกที่ผมจะใช้นะครับจะเป็นในส่วนของ Echo ครับก็ไปดูในส่วนของ Delay ตรงนี้เลยแล้วก็เลือก Echo นะฮะEcho เนี่ยมันมีความต่างจาก Delay ตรงที่ว่า Echo เนี่ยมันเป็นระยะอนันต์ครับคือสมมุติว่าเราพูดคำว่าเฮ่เนี่ยคำเสียงสะท้อนที่มันออกมาจากเอฟเฟกต์เอ็กโคเนี่ยมันจะเป็นเฮ่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 แล้วก็ค่อยๆแผ่วลงไปเองใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นดีเลย์เนี่ยมันสามารถตั้งฟีดแบ็กได้คือเราอยากจะให้เฮ่เนี่ยมันสะท้อนกลับมากี่ทีมันสามารถกำหนดได้สมมุติว่าเราใช้ดีเลย์มันอาจจะเป็นแบบเฮ่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 แล้วก็หายเลย4ทีอะไรก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าในตรงนี้ผมจะไม่ใช้ดีเลย์แต่ว่าจะใช้ในส่วนเอ็กโคนะครับเปิดขึ้นมาปรับง่ายๆเลยครับปรับ dry เป็น100แล้วก็ wet เป็น22แล้วกันประมาณนี้นี่ลองฟังเห็นไหมมันจะมีอารมณ์สะท้อนกลับมานิดนึงนะฮะเดี๋ยวลองกดในเป็นโนดูประมาณนี้ทักทายคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมเข้ามาดูเยอะมากเลยนะฮะโอเคใครที่กำลังเปิดโลจิกทำตามไปด้วยกด2ให้ดูหน่อยครับกด2หน่อยมีใครทำตามอยู่ไหมมีใครเปิดโลจิกทำตามอยู่ไหม
ตอนนี้เราได้ในส่วนของเปียโนแล้วก็ใส่ Echo แล้วนะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำรีเวิร์บกันครับเราจะมาใส่รีเวิร์บให้เปียโนตัวนี้เพื่อสร้างบรรยากาศรวมไปถึงสร้างความลึกให้กับเสียงเสียงนี้นะฮะดูวิธีการใช้ก็เปิดขึ้นมาตรงนี้เลยครับมันจะมีมันเหมือนกับว่าสล็อตใส่ตรงนี้มันหมดแล้วจริงๆมันไม่หมดนะครับโลจิกแม่งซ่อนไว้ตรงนี้นะฮะก็คือเอาเมาส์เนี่ยไปวางตรงนี้มันจะเห็นเป็นขอบดำๆอยู่นะครับไม่รู้ว่าทำไมมันไม่ทำบล็อกเยอะมึงไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะกดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ฟังก์ชันรีเวิร์บแล้วก็เลือกไปที่โคมาเวิร์บนะครับเปิดขึ้นมาอันนี้คือเป็นปลั๊กอินของโลจิกนะครับไม่ต้องไปซื้อนะฮะแถมมากับโปรแกรมเลยวิธีการใช้ตรงนี้มันจะเป็นรูมอยู่เราปรับตรงรูมกด1ทีให้มันเป็นคอนเสิร์ตฮอลล์มันก็จะแตกต่างกันรูมมันก็จะเป็นแบบสะท้อนแบบก้องๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่คอนเสิร์ตฮอลล์มันจะดูกว้างๆดูใหญ่ๆหน่อยกดดับเบิ้ลคลิกคอนเสิร์ตฮอลล์ทีนี้ DK ครับเราปรับสักประมาณ2นิดๆก็ได้ครับ DK มันคืออะไรครับมันคือเป็นความยาวของรีเวิร์บอะว่าเราอยากจะให้มันความฟุ้งของตัวรีเวิร์บเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็สามารถปรับตรงนี้ได้ส่วนเวทผมจะใช้ประมาณสักลอง60แล้วกันลองฟังดูแค่นี้ก็ดูเป็นแบบยัมมี่แล้วนะฮะยังไงเราเริ่มกันด้วยตัวเปียโนตัวนี้เลยทีนี้ลองปิดตัวเอฟเฟกต์ทั้ง3อันใหม่แล้วลองฟังเปรียบเทียบดูนะโหแหวะคนละเรื่องเลยพอเปิดเอฟเฟกต์เราได้ในส่วนของเปียโนแล้วตอนขั้นตอนต่อไปครับเราจะเพิ่มบรรยากาศให้กับตัวเพลงเนี่ยให้มันมีบรรยากาศที่อิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการเติมซาวด์ดีไซเนอร์ชนิดหนึ่งขึ้นไปที่เรียกว่าแพด PAD ซาวด์ตัวนี้มันเป็นซาวด์ที่เอาไว้สำหรับทำพวกแบ็กกราวด์เพื่อสร้างให้เสียงมันดูอิ่มมากขึ้นอ่ะยังไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวลองทำไปดูอ่ะเปิดมาเลยก็สร้างครับตัวบวกขึ้นมาเราจะสร้างแท็กขึ้นมาอีกหนึ่งแท็กแต่แท็กมันก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันเห็นไหมแท็กข้างบนเป็นเปียโนแท็กข้างล่างมันก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งผมจะไปเลือกในส่วนอินสตูเมนต์ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกไปที่ ES2 นะเป็นซินเนอไรเซอร์ของทาง Logic นี่แหละที่เขาแถมมานะฮะอ่ะเปิดขึ้นมาไม่ต้องไปปรับอะไรมากครับเรามาใช้ Preset เลยครับตัว Preset เราจะไปที่ Factory Default ข้างบนนะครับแล้วก็มีคนกด2ด้วยทำตามอยู่นะครับเยี่ยมมากเลยไปที่ซินแพดครับแล้วก็เลือกไปที่ดาร์กแพด3นะดาร์กแพด03ชื่อแม่งโคตรดาร์กแล้วลองกดฟังดูเสียงมันจะเป็นอย่างนี้มันจะดูแบบแบ็คกราวด์หน่อยอ่ะมันจะดูแบบข้างหลังอ่ะเติมเข้ามาเพื่อทำให้เปียโนตัวนี้มันดูอิ่มมากขึ้นทีนี้เราจะเอามาร่วมเล่นกับเปียโนยังไงเราได้เสียงแล้วเราก็ปิดตัวหน้าต่างของปลั๊กอินออกไปได้เลยทีนี้เราแค่ก๊อปปี้ครับตัวโน้ตข้างบนเนี้ยตัวเนี้ยก๊อปลงมาข้างล่างคือกดออปชันนะแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้แล้วดับมันคลิกเข้าไปที่ตรงตัวนี้เราจะแก้ไขมันแก้ไขยังไงครับซาวลักษณะที่มันเป็นพวกแพดเนี่ยมันต้องเล่นอะไรที่มันแบบค้างๆยาวๆหน่อยถ้าเราไปเล่นลักษณะแบบเป็นโนแบบตึ้งๆตึ้งๆๆมันจะไม่ค่อยเห็นผลทีนี้เราลองโซโล่ฟังดูเพราะว่าด้วยความที่เสียงเนี่ยมันมีรีลีสยาวๆคือหางมันจะยาวอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเล่นอะไรที่มันแบบเป็นโน้ตยาวๆมันจะพอเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนโน้ตตรงนี้ลบออกมาเลยนะฮะอย่างนี้อันนี้ก็ลบออกมาเลยเหลือแค่ตัวหน้าไว้นะฮะแบบนี้ให้มันล้นๆเลยแล้วก็ลากยาวๆเลยแบบนี้แค่นี้เองเสร็จแล้วทีนี้เราลองมาเปิดคู่กับเปียโนข้างบนดูเห็นไหมมันดีขึ้นแต่ทีนี้เราจะบาลานซ์เสียงหน่อยเปียโนตรงนี้นะครับผมจะขอเบาลงมาสักลบ2ก่อนละกันนะครับส่วนดาร์กแพดผมจะเบาลงมาประมาณนี้ไม่อยากให้มันดังมากคือไว้เติมบรรยากาศให้เปียโนแล้วกันทีนี้ลองปิดตัวดาร์กแพด3สิมันก็จะดูแบบวุบวุบไปนิดนึงนี่ลองเปิดใหม่มีอะไรวืบๆผ่านข้างหลังไปด้วยนะครับเมื่อกี้ทีนี้เราได้ส่วนของ Dark Pad แล้วนะครับตรงนี้นะทีนี้นะครับเราก็จะมาดูกันต่อไปว่าเราจะสร้างอะไรดีกลองเลยดีกว่านะครับโอเคทีนี้เพลงของตัว Yummy เนี่ยอินโทรเนี่ยมันจะมีเปียโนนำมาก่อนผมไม่แน่ใจว่ามันกี่บาร์เดี๋ยวลองไปฟังดูหน่อยนะปิดเลยนะ
ังดูสิตรงแรกๆเลยโอเคประมาณบาร์เดียวเนาะอย่างงี้แล้วก็ขึ้นเลยนี่ไงใช่ไหมโอเคทีนี้ผมก็จะ copy ตรงนี้ออกมาโอเคแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอินโทรนะก้อนแรกตรงนี้นะครับในส่วนของก้อนแรกที่มันเป็นอินโทรเนี่ยผมจะตัด2โน้ตข้างหลังทิ้งนะครับเพราะว่ามันจะฟุบหายไปเลยใช่ไหมแล้วก็ค่อยขึ้นแบบนี้โอเคนะฮะขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลูปในส่วนของตรงนี้ไว้นะครับเรามาเริ่มที่กองกันเลยครับกองแรกนะครับที่เราจะใช้นะครับบวกขึ้นมา1ทีตรงนี้นะฮะ แล้วก็เลือกไปที่ในส่วนของซอฟต์แวร์อินสตูเมนต์นะครับโอเคทีนี้เนี่ยวิธีการเขียนกองนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือเขียนใช้ตัวแซมเปิลที่มันเป็นวันช็อตเนี่ยวันช็อตคืออะไรก็คือเป็นพวกคลิกสแนร์หรือว่าไฮแฮทที่มันเป็นเสียงเดียวเลยมาแบบเสียงเดียวเลยแบบตึ๊บเดียวแบบนี้นะครับเราก็ลากพวกนั้นแหละเอามาวางในโปรเจกต์ของเราแล้วก็วางในช่องที่มันเป็นสัดส่วนของจังหวะที่มันพอดีมันก็จะออกมาเป็นกรุ๊ปใช่ไหมเช่นคลิกอาจจะวางช่องที่1ช่องที่5เพื่อให้มันรับส่งกับสแนร์อะไรอย่างนี้แต่ทีนี้ในคลาสนี้เนี่ยผมจะมาสอนโดยการใช้แซมเปิลเนี่ยโหลดเข้ามาในปลั๊กอิน ESX24 เป็นปลั๊กอินที่ช่วยในการสร้างแซมกล่องนะครับทำยังไงอ่ะตามมาเลยครับเปิดขึ้นมาก็เป็นเปิดในส่วนของ EXS24 ตรงนี้นะครับมันก็มาอยู่ข้างล่างนี้เปิดตรงนี้เราก็เลือกสเตอริโอนะครับทีนี้ปลั๊กอินนี้เนี่ยเวลาเราเปิดขึ้นมาแล้วเราเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงธรรมดาอะไรพี่ตองครับไมค์ G มากไหมครับ G มากหรือเปล่าไมค์ G หรือเปล่าไมค์ G หรือเปล่านิดนึงอ่ะโอเคนิดนึงเนาะไม่เป็นไรลองขยับสายดิหายไหมทีนี้พอโหลด ใส่เข้ามาเนี่ยเสียงมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทีนี้เราจะไปเอาในส่วนของแซมเปิลเนี่ยโหลดใส่เข้ามาในนี้เพื่อที่เราจะกดให้มันเป็นกองปกติแล้วเรากดโน้ตไอ้พวก C D E F G อะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นเสียงซินแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราโหลดพวกชุดกลองใส่เข้ามาในปลั๊กอินตรงนี้การกดโน้ต C D E F G เนี่ยมันจะไม่ใช่เสียงแบบเมื่อกี้แล้วแต่ว่ามันจะเป็นเสียงคลิกสแนร์ไฮแฮทหรืออะไรก็ได้ที่เราโหลดใส่เข้ามาเก็ตไหมครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะกดตัว C 2ทีมันอาจจะเป็นเสียงตึบตึบอย่างนี้ก็ได้มันไม่ใช่เสียงโน้ตทีนี้มาดูวิธีการกด Edit ตรงนี้เลยครับโอเคอันนี้คือในหน้าต่างนะครับที่เราจะเอาในส่วนของแซมเปิลใส่เข้าไปเดี๋ยวแซมเปิลกองตรงนี้ผมจะแจกหลังจากที่ไลฟ์นี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ลองเอากลับไปทำหลังจากดูไลฟ์นี้ย้อนหลังนะฮะดูย้อนหลังได้นะทีนี้ผมจะไปเอาในส่วนของนะฮะชุดกองนะครับเอามาอยู่งี้ดัมดัมมี่ดัมคิดยัมมี่นะครับผมเรียงไว้ให้ละหนึ่งก็คือคลิกนะครับคลิกโหลดใส่เข้ามาวิธีการโหลดใส่ก็ใช้วิธีนี้ครับก็คือลากคุมทั้งหมดเลยแบบนี้แล้วก็ลากใส่เข้ามาผมจะลากใส่เข้ามาที่ตรงตัว C3 นี้ฟึ๊บนะครับแล้วก็กดโอเคแบบนี้มันก็จะใส่เข้ามาให้เราเลยทีนี้มันเป็นยังไงล่ะทีนี้เมื่อกี้ผมกดตัว C มันเป็นเสียงโน้ตใช่ไหมนี่ผมต้องกดตัว C ใหม่เห็นไหมมันเป็นคลิกแล้วมันไม่ใช่เป็นเสียงโน้ตแล้วนะครับเพราะว่าเราลากในส่วนของเครื่องดนตรีกองทั้งหมดใส่เข้ามาในปลั๊กอินตัวนี้นี่คือความสามารถของปลั๊กอินตัวนี้นะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนตัวของมันเองเป็นเสียงอะไรก็ได้ที่เราจะโหลดใส่เข้ามาเราอาจจะมีเสียงหมาเห่าเสียงแมวร้องเสียงเมียบ่นเสียงหาอะไรก็ได้นะครับโหลดใส่เข้ามาแล้วเราก็เอามาเล่นเป็นโน้ตได้เลยเช่นเมียมันอาจจะบ่นเราว่าทำไมกับบ้านช้านะฮะเราก็เอาคำว่าช้าเนี่ยมาเล่นเป็นโน้ตได้ช้า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 อะไรแบบนี้ประมาณนี้ที่เขาเคยทำคลิปกันใน YouTube เยอะนะฮะประมาณนั้นครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกดเป็นกรุ๊ปกล่องง่ายๆให้ฟังอะไรประมาณนี้เห็นไหมตึ๊ดปั๊บ
อะไรอย่างนี้อ่ะโอเคทีนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่านิดนึงผมจะเปลี่ยนในส่วนของเสียงสุดท้ายเสียงที่12ที่มันเป็นไฮแฮทปกติแล้วมันจะอยู่ตรงตัว B ตรงนี้ใช่ไหมผมจะย้ายมันครับย้ายมันมาอยู่ตรงตำแหน่ง4 5ก็เลื่อนมาอย่างนี้เลยฮะวางในตรง4 5ตรงนี้ได้เลยเหตุผลที่ต้องย้ายมันเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำในส่วนของไฮแฮทแล้วอยากจะให้เสียงเนี่ยมันมีโทนที่ต่ำลงฮะผมจะใช้วิธีนี้นะครับลากมันมาอย่างนี้ฟึบนะฮะทีนี้เวลาเรากด C ในตำแหน่งออกเซตที่5อันนี้แล้วเราลองลากขึ้นไปโอเคทีนี้เราเปลี่ยนตรงตัวคีย์ของมันจากตรงนี้นะครับให้เป็น4 5ด้วยนี่โอเคทีนี้นี่คือเสียงไฮแฮททีนี้ถ้าเลือกไฮแฮทที่มันต่ำลงมันสามารถทำให้มันเป็นโทนต่ำลงได้เดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นกันทีนี้เราได้ทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมว่าตรงนี้เราติ๊กให้มันเป็นพิชหมดเลยแล้วก็วันช็อตหมดเลยนะครับติ๊กถูกหมดเลยอย่างนี้ทีนี้เราก็กดวงกลมสีแดงเพื่อเป็นการปิดแต่ว่าระหว่างที่ปิดมันก็จะบอกว่าให้เราเซฟชุดตรงนี้ทั้งหมดไหมก็ให้กดเซฟนะครับ แล้วก็สามารถตั้งชื่อได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้ผมจะเซฟทับเลยก็ได้เพราะว่าผมเคยตั้งไว้แล้วนะก็คือเป็นดัมยัมมี่ตรงนี้มาเซฟทับเลยก็ได้กดเซฟมันก็จะถามว่ารีเพสไหมก็รีเพสไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาเปิดตัว SS24 ขึ้นมาใหม่อีกทีนึงนะอย่าลืมปรับโวลูมตรงนี้เป็น0นะครับโอเคได้ละ ได้ในส่วนของกองแล้วทีนี้ต้องมาลุยกันเลยครับเราก็จะใช้ปลั๊กอิน EXS24 ตรงนี้แหละครับทำเสียงกองวิธีการเราก็จะโคนตัวแท็กตรงนี้ครับขึ้นมาสักประมาณ8อัน1 2 3 4 5 6 7อันหนึ่ง8เพราะว่ากองเราจะใช้ทั้งหมดตรงนี้8อัน8เครื่องดนตรีนะครับวิธีการโคนก็กดบวกทางด้านขวาตรงนี้นะบวกมาได้เลยอย่างแรกที่เราจะทำกันนะครับผมจะขออนุญาตวางสแนร์ก่อนแล้วกันนะครับเหตุผลที่ไม่วางคลิกก่อนเพราะว่าสแนร์มันนับจังหวะง่ายกว่านะฮะผมจะเขียนตรงนี้ว่าเป็นสแนร์นะครับแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเราไปเอาแท็กเครื่องมือเพนซิลเขียนมาตรงนี้เพื่อที่เราจะทำการสร้างโน้ตกองขึ้นมานะครับก็ดับเพิ่งคลิกเข้าไปนะครับแบบนี้ทีมาลองกดดูสแนร์ผมจะใช้เป็นตัวซีชาร์ตรงนี้นะโอเคก็ไปเอาดินสอมานะครับแบบนี้ทีนี้วางในตำแหน่งไหนดีเราลองวางในตำแหน่งนี้ฮะโอ้ยาวเชียวก็กดมันสั้นๆหน่อยแบบนี้นะครับด้วยนะครับเอาเพนซิลมาเขียนเองนะปึ๊บนะฮะแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บตรงนี้นะฮะโอเคเป็นจังหวะแพทเทิร์นง่ายๆอย่างเงี้ยโอเคนะฮะได้แล้วนะครับในส่วนของสแนร์อันล่างเราก็จะมาสร้างคลิกกันแล้วครับก็พิมพ์คลิกเหมือนเดิมครับเราก็ไปเอาใน Pencil Tool นะสร้างบล็อกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็น Pointer Tool แล้วก็ลากมุมล่างขวาให้มันยาวๆแบบนี้นะครับทีนี้มาดูเสียงคลิกเราต้องลงโน้ตตัวไหนล่ะก็คือตัว C3 ตรงนี้ครับมาเลยกระเดื่องคู่ของเราทักทายคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยโอ้50คนแล้วนะครับขอบคุณมากเลยมาดูกันเยอะเลยนะฮะนี้เราวางคลิกก็เอาในส่วนของPencil Tool นี่แหละเอามาสร้างคลิกตรงนี้กด1ทีปึ๊กนะฮะให้มันเป็นเสียงคลิกอย่างนี้โอเคได้แล้วทีนี้เราจะมาวางในส่วนของคลิกกันตึ๊กตึ๊กตึ๊กโอเคตึ๊กตึ๊กอย่างนี้โอเคแล้วก็ copy ตรงนี้ออกมาเราก็บาลานซ์เสียงนิดนึงครับระหว่างที่เราทำไปเราก็ควรจะต้องบาลานซ์เสียงด้วยคำว่าบาลานซ์เสียงคืออาจจะปรับเป็นโนให้เบาลงนิดนึงลงอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้สแนร์เบาลงหน่อยเพื่อที่คลิกจะได้เด่นคลิกนะครับถ้ามันดูเบาไปเราสามารถไปเพิ่มโวลูมในส่วนของคลิกได้วิธีการเพิ่มโวลูมก็
ไปที่ตรง audio effect ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ utility gain ตรงนี้นะครับเพิ่มมาสักประมาณ4แล้วกันครับโอเคเพราะนั้นเพิ่มมาแสดงกลับมา0เหมือนเดิมนะโอเคต่อไปเราได้คลิกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาวางในส่วนของเอาอะไรดีอะไฮแฮทแล้วกันนะฮะไฮแฮทนะครับไฮแฮทในส่วนของเพลงที่มันเป็นฮิปฮอป R&B เนี่ยมันจะวางคล้ายๆแท็บเลยครับมันก็จะมีการรัวๆของเสียงไฮแฮทเยอะหน่อยทีนี้เนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของ Pencil Tool นะครับสร้างมานี้เหมือนเดิมครับสร้างบล็อกขึ้นมาแล้วก็สร้างไฮแฮทไฮแฮทเราอยู่ใน 4-5 ครับเพราะว่าเมื่อกี้เราวางย้ายมันมาตรง 4-5 ตรงนี้นะวิธีการเขียนไฮแฮทก็ง่ายๆเลยครับเราก็ลงบล็อกเล็กๆตรงนี้แหละแล้วก็ copy ออกไปปึ๊บสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ผมกำลังไลฟ์ในส่วนของการสอนทำเพลงนะครับยัมมี่ของ Justin Bieber นะครับว่าทำยังไงโอเคแล้วได้ไฮแฮทแล้วครับทีนี้ลองฟังดูเราได้ไฮแฮทแล้วทีนี้เราจะมาเปลี่ยนไฮแฮทที่มันบางจังหวะให้มันดูมีความเป็นกรูฟของฮิปฮอป R&B มากขึ้นนะครับผมจะลบส่วนของตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยผมจะเอาให้มันรัวมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีการที่จะทำตรงนี้ได้ให้มันรัวมากยิ่งขึ้นเนี่ยสังเกตว่ามันไม่มีบล็อกเหลือนะตรงนี้มันไม่มีขีดอะไรเลยเราต้องมาเอาเครื่องมือหนึ่งครับที่มันเขียนว่า brush tool ปกติแล้วเราจะใช้ pencil tool ในการสีเขียนโน้ตตรงนี้นะแต่ตรงเนี้ยเนื่องจากว่าพื้นที่มันเหลือน้อยมากๆแล้วเราต้องการที่จะทำ hi-hat เบิ้ล2ทีตรงเนี้ยเราจะต้องใช้ brush tool ขึ้นมาเขียนนะครับมันจะแม่นยำกว่า เลือก brush tool แล้วก็มาเลือกTime Quantize ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น1ต่อ32ทีนี้ผมจะลองเขียนดูปึ๊บปึ๊บเห็นไหมมันจะฟิตลงพอดีแบบนี้เลยที่ลองฟังดูไง yeah เราได้ไฮแฮทตรงนี้แล้วแต่ว่าไฮแฮทตรงนี้นะครับเราจะ เปลี่ยนมันให้มันเป็นโทนที่ดูต่ำลงมาหน่อยให้มันดูมีลูกเล่นนะฮะตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเหมือนกันตรงนี้เราก็จะใช้ในส่วนของ brush tool นะครับ มาเขียนเหมือนกันสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะสอนตัดเสียงเปาะแปะในเส้นร้องหน่อยครับมันคือเสียงอะไรวะเปาะแปะเสียงเปาะแปะในเส้นร้องเหรอหมายถึงว่าร้องมาแล้วเขาหมอเซตไมค์มาไม่ดีหรือเปล่าครับเลยมีเสียงเปาะแปะเสียงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะแก้ได้นะผมว่ามันจะมีปลั๊กอินนึงของเว็บปลั๊กอินน่ะมันชื่อว่า X noise นะมันเป็นการลบแบบพวก noise ออกนะครับลองไปเล่นดูตรงนี้ผมจะใช้ในส่วนของโน้ตที่มันเป็นจังหวะแบบ triplet หรือว่าจังหวะ3พยางค์ใช้เป็นแบบ1ต่อ32 triplet แบบนี้เพื่อที่จะมาสร้างตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ไล่มันลงแบบนี้3อัน สังเกตว่าตรงนี้เป็น2อันแต่ตรงนี้เป็น3อันเราจะเขียนอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้ brush tool ถ้าเราใช้เป็น pencil tool เนี่ยมันจะเป็นการกำหนดโน้ตที่แบบยากมากๆเลยทีนี้ลองฟังดูมันดูเป็นฮิปฮอปแล้วนะฮะโอเคนี่เราได้ในส่วนของไฮแฮทแล้วนะครับไปต่อไปเลยครับต่อไปเราเอาอะไรดี เอาเป็นในส่วนของไฮแฮทอีกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นไฮแฮทแบบครอสนะฮะตรงนี้เหมือนเดิมครับสร้างบล็อกขึ้นมาเห็นไหมว่ากองตรงส่วนของเพลงยามมี่มันค่อนข้างมีความเป็นกรูฟสูงนะมันก็เลยใช้เครื่องดนตรีค่อนข้างเยอะนะครับนี่ในส่วนของไฮแฮทขอลองเพลย์ฟังว่ามีตรงไหนบ้างนะโอเคเป็นโน้ต F sharp ตรงนี้นะครับเราก็จะเอามาวางกันนี้ลองฟังดูน่าจะลงตรงนี่นะแต่จำไม่ได้ไม่ใช่ผิดน่าจะเป็นตรงนี้
โอเคตรงนี้เหมือนกันเราก็จะมาวางตรงนี้ด้วยอ่ะ ผิดช่องตรงนี้นะครับอ่ะต่อไปมาลายต่อไปเลยเป็นไฮแฮทแบบโอเพ่นนะครับไฮแฮทเป็นนะครับสร้างเหมือนเดิมครับสร้างบอกขึ้นมาโอเคนะฮะตรงนี้ไฮแฮทโอเพ่นเราจะใช้ในส่วนของตัวไหนดีเนี่ยตัว G sharp โอเควางตรงไหนเดี๋ยวลองดูน่าจะเป็นตรงนี้นะครับลองขยับดูสิเหมือนเดิมครับเราก็บาลานซ์เสียงนิดนึงนะเอาเบาลงนี้ลงนี้ลงอีกนิดนึงเดี๋ยวเราย้ายตรงนี้หน่อยสิจะเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวลองต่อไป move เลยนะครับมาต่อไปเราจะเติมในส่วนของ percussion เข้าไปแล้วครับก็เป็น PRC แล้วกันเป็นตัวย่อ percussion ที่1 นะครับ percussion ที่1เอาเสียงอะไรดีนะฮะเอาเสียงนี้แล้วกันป๊อกป๊อกป๊อกอันนี้นะฮะนี้ก็มาเลยเขียนโน้ตนะครับป๊อกป๊อกกันขายมีเกี้ยวนะฮะป๊อกป๊อกนะครับวางตรงไหนดีมาดูนะโอเคเดี๋ยวลองมาตรงนี้สิในส่วนของล่องเสียงดีๆเนี่ยมันจะดูมีความเป็นกรูฟมากเลยนะมันจะแบบเฮ้เฮ้แกงๆนะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของต่อไปเลยนะครับก็เป็นเพอร์คัชชั่นที่2โอเคนะฮะเพอร์คัชชั่นที่2วางสร้างเหมือนเดิมครับสร้างบล็อกขึ้นมาเอาเสียงนี้นะฮะโอเคเสียงนี เอาเสียงมันนิดนึงนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ปิดด้วยเสียงฉาบหรือว่า crash นั่นเองครับ crash ตัวนี้เราก็สร้างบล็อกขึ้นมานะนี่เหมือนเดิมนะครับสุดท้ายแล้วในส่วนของกองเสียงฉาบก็เอาเป็นตัวนี้แล้วกันครับตัวดีนะปุ๊บ
ี้ก็ไม่ต้องแรงมากนะเบาๆเห็นไหมในส่วนของกองประมาณนี้โอ้ต่อไปนะครับตอนนี้เราได้กลองทั้งหมดแล้วนะครับขอดูคอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นไงกันบ้างฮะทำมากันถึงตรงนี้แล้วพอได้ไหมพอได้ไหมพอเหมือนไหมต่อไปเราจะมาสร้างในส่วนของเบสนะครับเบสสไตล์ที่มันเป็นฮิปฮอป R&B หรือว่าเป็นแทร็ปเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเบสที่มันเป็นสไตล์808หรือว่า LA นะครับไม่ใช่เป็นชื่อเฟสติวัลนะครับแต่ว่าเป็นชื่อสไตล์ของเสียงเบสนั่นเองเสียงเบสลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นเบสที่มีความทุ้มมากๆแล้วก็มี power สูงนะครับรวมไปถึงมีหางที่มันยาวๆนะรีลีสค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับก็ลองดูแล้วกันครับลองใช้นะครับผมจะใช้ปลั๊กอินนะครับของ Logic Pro X ทั้งหมดเลยนะครับในการสร้างนะครับก็ใครที่ทำตามจะได้ไม่ต้องไปเสียสตุ้มสตางค์นะครับในการไปซื้อปลั๊กอินข้างนอกนะครับอ่ะก็เปิด Instrument ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไปที่ปลั๊กอิน ES2 หรือว่า ES2 ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมเคยทำคลิปนะครับในการสอนปรับเจ้าปลั๊กอินตัวนี้ให้เป็นเสียงเบสสไตล์808หรือว่าเป็นสไตล์ฮิปฮอปไปแล้วนะครับก็ลองไปหาดูใน channel ของตองอพอลโลของผมนะครับคลาส A ไว้ตองอพอลโลนี่แหละก็มีสอนอยู่แล้วนะครับในส่วนของการปรับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตค่าในส่วนของการปรับตัวนี้ซึ่งมันจะใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรนะครับก็ผมเซฟไปแล้วแหละก็คือเป็น808เนี่ยผมเซฟไว้แล้วนะฮะเอาลองกดดูนะเสียงเบสมันจะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวลองไปดูใน channel YouTube ของผมนะครับว่ามันบิดได้อย่างนี้ยังไงนะครับผมสอนปรับไว้แล้วทีนี้เราได้ในส่วนของเสียงเบสแล้วนะครับเราก็จะมาในส่วนของการเขียนโน้ตกันละนะฮะมาเขียนโน้ตกันเลยนะครับก็สร้างโน้ตขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับสร้างบล็อกขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลากให้คุมแบบนี้นะฮะทีนี้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับเพื่อที่เราจะเขียนโน้ตนะวิธีการเขียนเบสเนี่ยมันมีทริคอย่างนึงครับว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเขียนยังไงดีนะก็ให้ยึดตามเสียงคลิกเลยครับคลิกกระแทกตรงไหนก็ให้เสียงเบสเนี่ยรับในจังหวะเดียวกับที่คลิกกระแทกตรงนั้นเลยนะฮะนี่คือเป็นทริคง่ายๆนะในการเขียนเบสนะครับก็ลองดูคอร์ดแรกนะครับที่ผมจะใช้นะครับก็เป็นคอร์ด G ครับก็ไปเอาในส่วนของ Pencil Tool ขึ้นมานะครับผมจะเขียนโทนต่ำๆหน่อยนะใช้โทนนี้นะครับเป็นไงเขียน G ปึ้มลงมาแบบนี้นะครับทีนี้ลองดูก็เขียนตามในส่วนของที่คลิกเหยียบก็จะเป็นตรงนี้เนาะตึมตึมแล้วก็เป็น Aแล้วก็ปิดด้วยตรงตัว Dปิดเสียงเบสลงนิดนึงนะครับได้แล้วนะครับในส่วนของเบสนะครับทีนี้เราก็จะ copy part ตรงนี้แหละออกมาวางในส่วนของข้างๆตรงนี้เลยนะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นผมจะไปเอาในส่วนของอะคาเปล่าเพลง Yummy เนี่ยเอามาวางมันจะได้เห็นภาพนะว่าเฮ้ยมันเหมือนแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวลองดูย่อมมีนะอยู่นี่ครับเวลาใส่เข้ามาโอเคฮะจะโดนลิขสิทธิ์ไหมน้อนะฮะเอาเสียงร้องมา Facebook มันจะตัดหรือเปล่าหวังว่ามันไม่ตัดนะเดี๋ยวลองโซโล่นี้ก่อนนะ Yeah you got that yummyผมจะเบาเสียงร้องนิดนึงนะ Yeah you got that yummy 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 Yeah you got that yummy 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 yummy
Yeah, you got the yummy yum, the yummy yum, the yummy yum. Say the word, I'm on my way. โอเคตรงนี้เดี๋ยวลองดูนะกับเสียงร้องแล้วก็เพลงที่ผมทำมาYeah, you got that yummy yum, that yummy yum, that yummy yummy. Yeah, you got that yummy yum, that yummy yum, that yummy yummy. Work on my way, yeah, babe, yeah. เหมือนไหมพอได้อยู่นะพอได้อยู่นะพอได้อยู่ทีนี้เดี๋ยวเราก็ถมท่อนเลยครับมาเป็นศัพท์ทำเพลงนะถมท่อนก็คือเอาตรงนี้แหละที่เราสร้างมานะครับเอามาก๊อปปี้เลยนะครับวางใส่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าในพาร์ตตรงนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของเบสแหละที่ว่ามันจะไม่เหมือนกับ2พาร์ตที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะมาแก้เบสตรงพาร์ตตรงนี้นะฮะนิดนึงในเบสตรงนี้เนี่ยมันก็จะเล่นมาเป็นตัว G นะครับแล้วก็มาเป็นตัว A แต่ว่าตรงนี้มันจะขึ้นมาเป็นตัว C ขึ้นบนตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเหมือนกันครับมันจะเป็นตัว D นะครับ3ตัวนี้ตัว D ตรงนี้นะแล้วจากตรงนี้มันก็จะเป็นตัว C ต่ำมากๆเลยแล้วก็เป็น G ที่แบบต่ำโคตรๆเลยนะฮะนี่ลองฟังนะครับทั้งหมดดูนะครับลืมไปอย่างนึงเลยครับในส่วนของกลองเนี่ยมันมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มันเป็นในส่วนของบองโก้เพอร์คัชชันบองโก้เพอร์คัชชันคืออะไรมันก็เคยเห็นเหมือนกองกีฬาสีป่ะกับกองกีฬาสีมันจะใหญ่ๆหน่อยนะแต่ว่ากองบองโก้มันจะเป็นแบบเล็กๆหน่อยตีต้องกระเดื่องป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กนะฮะทีนี้ไปเอาในส่วนของด้านขวาตรงนี้เลยครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินสตูเมนต์ที่ทางโลจิกเนี่ยแถมมาให้นะไปพิมพ์ตรงนี้ได้เลยว่าบองโก้นะครับ B O N G O อ่ะเราก็เอาลาตินเดบองโก07ตรงนี้เอามาใช้นะครับวิธีการใช้ก็คือลากมาง่ายๆเลยครับลากมาใส่ตรงนี้นะครับลากเอามาใส่แต่ว่าในส่วนของเดี๋ยวผมขอฟังก่อนนะเดี๋ยวเปลี่ยนเสียงร้องแป๊บนึงโอเคผมจะเอาแค่ครึ่งแรกนะเราพับขึ้นมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วก็ก๊อปปี้ไปอย่างนี้ดีกว่ามันจะดูเหมือนกว่าโอเคนะฮะก๊อปออกไปทีนี้ก็บาลานซ์เสียงนิดหนึ่งส่วนของบองโก้อย่างนี้มันดูแบบแหลมๆไปหน่อยเหมือนเดิมครับเราก็ไปแต่งโทนมันนะให้มันดู ไม่แหลมมากก็เปิด EQ ขึ้นมาครับแล้วก็เอาตัวไฮคัทนะปิดเข้าไปเลยลองฟังดูฟังเปิดเสียงมาด้วยมาจัสตินต เป็นไงบ้างครับพอจะเหมือนอยู่ไหมหรือว่าไม่เหมือนไงใครคิดว่าเหมือนกด1ให้ดูหน่อยครับใครคิดว่าไม่เหมือนกด2ครับถามกันอย่างนี้เลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเติมในส่วนของแอมเบียนนะครับบรรยากาศให้มันดูมีความอิ่มมากขึ้นนะสำหรับเพลงนี้จะมาเติมตรงไหนดีเป็นโทนตรงนี้แล้วกันครับบาร์ที่7ถึงตรงนี้นะผมจะสร้างอินสตูเมนต์ขึ้นมาอีก1อันก็สร้างอินสตรูเมนต์อย่างนี้นะครับขึ้นมา
ทีนี้ก็เหมือนเดิมครับเราจะใช้ ESX ES2 นะครับในการสร้าง ES2 นะสร้างขึ้นมาโอเคนี่ตรงนี้ต้องฮะตรงนี้สร้างยังไงดีก็เดี๋ยวลองบิดเสียงก่อนแล้วกันนะครับก็ใช้ในส่วนของกดอะไรกันมาบ้างกด1นะโอเคขอบคุณมากมากเลยครับโอ้โหอ่ะทีนี้มา มาดูในส่วนของการสร้างเสียงที่มันเป็นแอมเบียนข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมจะให้จะวางโน้ตหรือปรับเสียงก่อนดีวางโน้ตก่อนดีกว่ามันจะได้เซอร์ไพรส์นะฮะอ่ะวางโน้ตก่อน โน้ตที่ผมจะใช้ตรงนี้นะครับก็ create box ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้โอเคขออนุญาตให้จัสตินไปพักก่อนนะครับมิวมันไว้ก่อนนะฮะกดดับมันคลิกเข้าไปครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมาเขียนโน้ตกันครับโน้ตแรกที่เราจะใช้เป็น A กับ F นะครับเป็นตัว A นะ A ครับแล้วก็ F โอเคลากยาวๆนิดนึงนะตรงนี้แล้วก็ต่อไปนะครับเราจะใช้ในส่วนของตัว F นี้นะครับเราสร้างตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อสร้างฮาร์โมนีให้กับตัวท่อนเพลงเนี่ยให้มันเหมือนมีลายประสานนะครับมันจะได้ดูเพาะๆนะครับไปแล้วก็จะเป็นตัว G นะฮะตรงนี้นะตัว G ตัว C ก็ตัว G ตรงนี้จะยาวนิดนึงฟังดูตรงนี้เนี่ยอาจจะดูแบบว่าเฮ้ยพี่ตองทำอะไรวะเสียงนี้แม่งไม่ได้เข้าเลยเดี๋ยวผมจะเสกให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเสกให้ดูนะฮะขอวางโน้ตก่อนตรงนี้ เสร็จไปแล้วเดี๋ยวขอสร้างตรงนี้ด้วยนะครับสร้างบล็อกขึ้นมาเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะใช้ลักษณะแอมเบียนเหมือนกันแต่ว่าโน้ตจะคนละโน้ตกันนะครับ กับดับมันคลิกเข้าไปนะครับโน้ตตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวนะใช้เป็น G D A นะครับก็ตรงนี้เป็น C กับ C แล้วก็ตรงนี้เป็น A นะครับ A C นะครับแล้วก็ G นี่เรายาวนิดนึงนะโอเคแล้วได้ละมันคือเป็นลายภาษาแหละครับทีนี้เราจะมาแต่งโทนละ แต่งโทนละเราได้โน้ตแล้วนะทีนี้เราจะมาเสกกันว่าไอ้ตัวโน้ตที่มันแปลกๆแปลกประหลาดเนี่ยมันจะทำยังไงดีอ่ะเปิดตัว ES2 ขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับตรง Unison ตรงนี้ครับกดเลือกก่อนเลยนะครับมันก็จะเปลี่ยน Voice เป็นสีนะตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับทีนี้ ในส่วนของตรงนี้ให้ทุกคนปรับตรงตัว1เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีแหล่งเสียงที่1แหล่งเสียงที่2แล้วก็แหล่งเสียงที่3เรียกว่าเป็นออสซิเลเตอร์นะออสซิเลเตอร์ตรงตัว1เนี่ยเราจะให้มันเป็นไซด์เวฟนะครับทีนี้ผมจะปรับในส่วนของแกนสามเหลี่ยมตรงเนี้ยให้ตรงตัว1เนี่ยเป็น 100% เลยนะครับนั่นเท่ากับว่า2กับ3เนี่ยจะไม่มีเสียงเลยนะโอ้โหเป็นไงเสียงแบบนี้มากอ่ะทีนี้ไม่ต้องสนใจมันทีนี้เนี่ยต่อไปนะครับเราจะใช้ในส่วนของตัว attack ตรงนี้นะครับดันขึ้นมา
ะครับเพื่อให้มันมีความซอฟต์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ดันตัวกรายตัวนี้นะครับเป็นตัวสไลด์โน้ตขึ้นมานิดนึงมันจะเป็นโทนประมาณนี้ผมเบาเสียงนิดนึงนะมันก็จะออกเป็นโทนประมาณอย่างนี้นะครับทีนี้ปรับคัตออฟลงมานิดนึงครับคัตออฟลงมาสักประมาณนี้ก็ได้ครับได้ลงขึ้นมานิดนึงเป็นไงเห็นไหมเพราะเรามีเสียงตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในเพลงไหมมันก็อยู่ครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทันสังเกตว่าเฮ้ยในเพลงเนี่ยมันมีอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาฟังเพลงเนี่ยฟังอะไรบ้างครับฟังกลองฟังเสียงซินที่มันเด่นๆฟังเสียงเปียโนฟังเสียงนักร้องใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้พวกเสียงซินที่มันอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยมันจำเป็นเหมือนกันครับมันควรต้องมีเพื่อสร้างให้บรรยากาศของเพลงเนี่ยมันดูอิ่มมากยิ่งขึ้นทีนี้เราได้ในส่วนของซินตรงนี้แล้วเราก็แต่งโทนนิดนึงครับเราใช้ EQ ในการแต่งโทนนะเหมือนเดิมครับคอนเซ็ปต์เดิมเลยก็คือเราจะปรับเสียงที่มันทุ้มมากๆเนี่ยตัดทิ้งไปใครคิดว่าเสียงนี้มันมีความจำเป็นบ้างนะฮะกด1มาหน่อยนะฮะใครที่คิดว่าไม่ต้องมีก็ได้ดีกว่ากด2นะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าคนให้ความสำคัญกับเสียงอะไรอย่างงี้มั้ยแบบเสียงที่มันแบบไม่เด็ดเลยไม่มีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรเราฟังแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอาจจะเป็นอย่างงี้นะประมาณนี้ทีนี้เราก็จะใส่รีเวิร์บให้กับมันหน่อยครับก็เป็นรีเวิร์สตรงนี้นะแล้วก็ใส่โครมาเวิร์สเข้าไปนะครับตรงรีเวิร์สตรงนี้ผมจะเปลี่ยนตรง Factory ตรงนี้ครับให้มันเป็นแอมเบียร์แล้วกันครับแล้วก็เลือกเป็นแบบ Large Ambient แล้วก็ปัดนี้เป็นสุดเลยนะครับแล้วก็ดีเทลกันไปทีนี้เดี๋ยวผมจะดันตัว S ตรงนี้ครับลงมาเพราะว่าผมจะใช้ตัว D แทนโอเคทีนี้เดี๋ยวขอเปิดเสียงขึ้นมาอีกนิดนึงนะนะค่อนข้างควนไปหน่อยดันตัว A ขึ้นมาอีกนิดนึงดันตัวเองขึ้นมาเยอะๆหน่อยก็ได้ครับมันจะได้ดูแบบเป็นนี่หน่อยนะมันก็จะดูไม่ค่อยห้วนเท่าไหร่ละดันตัวขึ้นมาอีกนิดนึงนะประมาณนี้นี่ลองฟังกับเพลงดูมาโอเคนะฮะโอเคขอดูคอมเมนต์หน่อยอันหนึ่งนะใช่นะครับมีหนึ่งรัวเลยนะฮะแบงค์ตอนนี้เราได้ในส่วนของบรรยากาศของเสียงตัวซินตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะมาเปิดทั้งหมดฟังทีนะจัสตินออกมาทำงานได้ลูกร้องเลยนะครับ Yeah you got that yummy yummy yummyเสียงนี้มันค่อนข้างดังไปนิดนึงผมก็จะเบาลงนะเสียงที่มันเป็นแอมเบียร์เราลงมาสักประมาณนี้นะจะได้ไม่ดังต่อไปครับท่อนต่อไปมันก็จะเป็นเหมือนอารมณ์เบรกดาวน์นะของท่อน EDM ก็สิ่งที่คงเหลือไว้นะครับคือ3ตัวบนครับ3ตัวบนไม่ใช่ลอตเตอรี่ไม่ใช่หวยนะครับมันคือจำนวนแท็กนะครับลากออกมาครับตรงนี้ตัวนี้เราใส่กลองกับเบสเข้าไปตึ๊ด
อะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะเหมือนเดิมครับเราก็จะลาก3ตัวบนคุมไว้นะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้มันเป็นบรรยากาศเพลงแบบนี้นะแต่ว่าสิ่งที่เราจะเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตลูปตรงนี้ไว้ก่อนนะครับตรงนี้เราก็จะไปเอากลองขึ้นมาครับกลองเราก็สามารถโหลดมาจากตัวสแนร์นี้เลยก็ได้นะกดโคลนขึ้นมา1ที นะฮะว่ามันก็เป็นเสียงกลองเหมือนกันเราจะเอาเสียงสร้างโน้ตก่อนละกันนะตรงนี้นะครับสร้างบล็อกก่อนแบบนี้นะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับทีนี้มาดูว่าเราจะใช้ตรงไหนดีโอเคตัว E แล้วกันตรงนี้นะก็คือตัว E วางตรงไหนล่ะก็เป็นตรงนี้นะฮะยาวไปสั้นไปประมาณนี้ผิดช่องนะฮะเดินมาตรงนี้ตรงนี้นะปุ๊บไม่ใช่ตรงนี้ใส่กันนี่ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ copyเป็นเสียงปรบมือนะครับทีนี้เราก็เบาเสียงมันลงมานิดนึงนะประมาณสักลบ3หรือสักอย่างนี้ที่ผมจะท็อปอัพมันด้วยเสียงสแนปหรือว่าเสียงดีดนิ้วแบบนี้ตอนนี้มันมีเสียงคราปแล้วนะครับผมจะวางอีกลายนึงเป็นเสียงสแนปนะก็โคนขึ้นมาเลยครับแล้วก็ลากมันลงมานะครับแต่ว่าตรงนี้ผมจะใช้เป็นสแนปอยู่ตรงไหนก็คือเป็นตัวนี้แหละครับสแนปเป็นดิดนิ้วนะทีนี้มันเล่นพร้อมกันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ตรงตัวที่มันดิดนิ้วเนี่ยสังเกตให้ดีว่าตรงนี้เราจะมิกซ์ให้มันแล้วมันเบานิดนึงนะผมก็เปิดให้มันสักเหลือเป็นสูงในเดซิเบลนี้เลยแต่ว่าผมจะใช้เอฟเฟกต์ตัวดีเลย์แล้วก็เป็นแซมเปิลดีเลย์ช่วยเพื่อให้การจัดวางระนาบของการมิกซ์เนี่ยดียิ่งขึ้นก็คือตอนนี้เนี่ยตัว snap มันอยู่ตรงกลางเลยก็คือเป็นโมโนนะเห็นไหมสังเกตได้ว่ามันจะอยู่เซนเตอร์ตรงกลางตรงนี้ทีนี้ผมจะใช้ปลั๊กอินนี้แหละช่วยในการทางเสียงออกให้มันเป็นสเตอริโอมากยิ่งขึ้นมันก็จะไปอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวามากยิ่งขึ้นทีนี้ลองดูว่ามันแตกต่างยังไงผมอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษเลยนะครับเราจะปรับข้างหนึ่งเนี่ยอย่างเช่น delay left ตรงเนี้ยเราจะปรับให้มันเป็น99อีกข้างนึงเราจะปรับให้มันเป็น495นี้เป็นสูตรนะครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นการกลางให้มันแบบเป็นสเตอริโอแบบเต็มเลยนะฮะทีนี้ลองฟังเห็นไหมถ้าใครฟังในหูฟังอยู่จะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยอยู่ดีสแนปจากที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะไปอยู่ด้านข้างแล้วนะครับทีนี้ลองฟังเปรียบเทียบผมจะบายพาสเอฟเฟกต์นะอันนี้ตรงกลางใครที่ได้ยินความแตกต่างกดหนึ่งมาให้ดูหน่อยฮะกดหนึ่งให้ดูหน่อยว่าได้ยินความแตกต่างอันนี้ออกด้านข้างเห็นไหมนี่ปิดอยู่เซนเตอร์เหมือนเดิมนี่เปิดไปอยู่ด้านข้างแล้วเห็นไหมฟังในโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ถ้าไม่ได้ใส่หูฟังมันจะแบบฟังไม่รู้เรื่องนะว่ามันเฮ้ยมันกว้างหรอมันแคบหรอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ในส่วนของหูฟังนะครับหรือว่าฟังในมอนิเตอร์จริงๆอ่ะมันก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันกว้างขึ้นนะครับนี่เรามารวมกับตัวสแนร์สแนร์เนี่ยเราจะทำให้มันกว้างด้วยก็ได้นี่เป็นออปชันนะก็คืออยากจะให้มันกว้างหรือว่าอยากจะให้มันเซนเตอร์ก็แล้วแต่เราเลือกนะฮะอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราทำสแนร์ให้มันกว้างด้วยล่ะเราก็เหมือนเดิมครับกดตัว X เพื่อเข้าหน้ามิกเซอร์นะจะสังเกตว่ามันจะมีในส่วนของสแนร์2อันนะข้างล่างข้างบนคือสแนร์ข้างล่างคือสแนร์อ่ะผมเขียนชื่อหน่อยโอเคตัวสแนร์เนี่ยผมจะให้มันกว้างด้วยก็ copy นะครับในส่วนของเอฟเฟกต์เนี้ยกด option ค้างนะแล้วก็ดึงมาใส่ตัวนี้ได้เลยเห็นไหมว่าด้านซ้ายจะเป็นของ snare ด้านขวาจะเป็นของ snap ที่ต้องฟังดูมันดูกว้างขึ้นทีนี้มาดูในตัวเพลงทีนี้เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันกว้างเกินไปเราอาจจะต้องตัดสินใจว่าเออมีอันนึงแคบอันนึงกว้างก็ได้ทีนี้ลองเอา snap แคบสิเอา
snap กว้างดีกว่า snap แคบดีกว่าจะกำลังดีนะโอเคแบบนี้นะครับนี่คือเป็นเทคนิคในการ mix เหมือนกันนะฮะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำให้มันกว้างนะเสียงมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไปทับเสียงร้องที่อยู่ตรงกลางเหมือนกันเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราทำ snap ให้มันกว้างขึ้นอ่ะเปิดเอฟเฟคขึ้นมาใหม่มันจะออกมาด้านกว้างมากขึ้นทีนี้ต่อไปนะครับในส่วนของตรงนี้มันก็จะต้องมีเบสนะครับนะฮะแล้วก็มีในส่วนของแอมเบียนตรงนี้เข้ามาช่วยด้วยนะตรงนี้ตรงนี้เราตัดเสียงเข้าไปอีกนิดนึงสวัสดีครับอาจารย์อนันต์ครับสวัสดีนะครับกำลังทำเพลงยัมมี่ของจัสตินบีเบอร์เลยครับอาจารย์ตรงนี้เราได้เกือบครบแล้วในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวเราจะขาดเบสนะครับเราจะสร้างเบสขึ้นมาอีกหนึ่งอันผมขออนุญาตไปเปิดในส่วนของตรงนี้อีกทีหนึ่งนะไปฟังดูว่าเอ้ยเบสในท่อนเบรกดาวน์เนี้ยมันเล่นยังไงก มันจะมีเบสเข้ามาตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างเบสกันดึงๆเมื่อกี้นะฮะดึงๆตรงนี้เลยอ่ะก็สร้างโน้ตขึ้นมาตรงนี้นะครับเฟิร์ฟนะฮะดาคุมไปดับเบิลคลิกเข้ามาเหมือนเดิมครับเราก็จะไปใช้ปลั๊กอิน ES2 นะในการสร้างเบสนะครับเลือกตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ปรับนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นไซด์เวฟนะอันที่2ตรงนี้เป็นไซด์เวฟแล้วดึงแกนตรงนี้เนี่ยลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวลองเขียนก่อนเลยแล้วกันนะครับอันแรกเลยนะครับที่จะเขียนโน้ตเนี่ยโน้ตตรงนี้นะครับมันก็ยึดฟอร์มมาจากตัว2พาร์ทสุดท้ายตรงนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะมันก็ใช้เหมือนกันเลยก็คือมี G นะแล้วก็ไป A นะครับเราก็มาเขียน G ก่อนเลยตึงๆนะฮะตัว G ปึ้งปึ้งโอเคทีนี้ปิดเสียงเราบ้างนะให้เบาเสียงตัวเบสนะครับก็ดาวลงมาให้มันดูต่ำๆหน่อยฟังอีกทีนึงนะครับก่อนโอเคเล่น2ทีหมดเลยนะครับตึงๆ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 ตึงตึงโอเคตึงๆตรงนี้ก็เป็นตัว A งี้ตึงๆ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 นี่ก็เป็นตัว A ใช่ไหม A เสร็จแล้วก็อะไรอ่ะไปดูนี้ต่อนะครับ A เสร็จแล้วก็เป็นตัว C นะครับตรงตัวนี้หรือเปล่าลองสิเดิมกับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอะไรครับเรามาดูตรงนี้ตรงนี้เราใช้เป็นอะไรเป็น D นะครับแล้วก็เป็น C นะครับโอเคเป็น C อย่างนี้เป็น D อย่างนี้ครับแล้วก็เป็น C เราจะใช้ตรงตัวสูง
โอเคได้ละทีนี้เราจะมาแต่งโทนกันทีนี้เราได้ตัวโน้ตครบแล้วนะครับก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้เราปรับโทนกันครับทีนี้ผมจะเอาตัวโน้ตที่เขียนทั้งหมดนะครับขออนุญาต down octave ลงไปให้มันต่ำกว่านี้วิธีการ down octave ก็คือกด option shift ที่แป้นพิมพ์แล้วก็กดลงให้มันต่ำนี้เลย down ลงไปอีกมันจะดูแบบโอ้นี่เสียงเบสอันเนี้ยมันค่อนข้างเยอะต่ำมากๆเลยโอเคนะฮะเหมือนเสียงตดเลย ก็เราไปเปิดตรงนี้ครับบวก12เลยครับ oscillator ตรงนี้นะoscillator ของ2เลข2นะครับแล้วก็ oscillator เลข3บวก12เหมือนกันนะครับตรงนี้อนาล็อกนะครับเปิดขึ้นมาหน่อยประมาณนี้ก็ได้ครับแล้วก็ cut off นะครับดาวลงมานิดนึงแต่ว่า drive ขึ้นมานิดนึงครับ yeah okay เห็นไหมได้เบสละนี่เบสอยากจะให้มันแตกๆคัตออฟขึ้นมาอีกนิดนึงไหมนี่เบสเดี๋ยวผมจะคัตเสียงโลทิ้งนิดนึงนะแต่ว่าจะใช้ประมาณสักนิดด้านแหลมผมก็จะคัตด้วยนะทีนี้นะครับเราได้ในส่วนของเบสตรงนี้แล้วเราจะขอเติมโอเวอร์ไดรฟ์ให้มันนิดนึงแล้วกันครับให้กับเสียงเบสนี้การเติมโอเวอร์ไดรฟ์คือเพิ่มให้มันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแหละมันจะแบบเบสจะมีพลังมากขึ้นนี่เราเอาเสียงเบสลงนิดนึงนะได้แล้วทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะต้องร้องส่งใช่ไหมเดี๋ยวลองเอาจัสตินมาร้องสิโอเคตรงนี้เนี่ยเบสนะครับมันจะเล่นเป็นท่อนส่งอย่างนี้เนาะยาวหน่อยข้างบนนะครับในส่วนของพวกสนงสแนร์อะไรเนี่ยตรงท่อนนี้มันจะไม่มีแล้วเพราะว่ามันจะเว้นว่างให้จัสตินร้องเลยเราก็ดำคลิกเข้ามาแล้วก็เอาออกไปเลยลบทิ้งนะครับไม่มีตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะสุดแค่ประมาณนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะสุดที่ตรงนี้พับเข้าไปนี่ลองฟังดูสิประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นเบสตึงๆส่งเข้าไปทีนี้เท่านี้เหมือนเดิมครับเราก็เอาตรงข้างหน้านี่แหละมาถมครับตรงนี้นะฮะทีนี้ก็เป็นของการเรื่องของการถมแล้วครับเพราะว่าเราสร้างสตั๊กเจอร์ทั้งหมดเสร็จแล้วผมมาตรงนี้นะฮะผมมาเสร็จตรงนี้มันก็จะเป็นเบรกดาวน์เหมือนเดิมใช่ไหมเราก็เอาเบรกดาวน์ตรงนี้มาถมอีกนะครับแบบนี้ลากกระเปียงมาวางตรงนี้เลยนะครับฟึบนะฮะกดออปชันดึงออกมาทีลองฟังทั้งเพลงไหมครับว่ามันเป็นยังไงลองดูนะนี่เราได้ละWatch the sunset kinda, yeah, yeah. Rolling out.
toes girl yeah 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 you got that yummy yum วางพลาดนะฮะขออภัยนะฮะตรงนี้มันต้องเว้น1นั้นใช่มั้ยนะฮะปึ๊บนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันเว้นช่องมามันต้องเว้นมาอย่างงี้มันจะเป็นงี้ Sunset kind of yeah yeah all the nerves back in my head make my toes curl yeah 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 you got that yummy yum that yummy yum that yummy yummy yeah you got that yummy yum that yummy yum that yummy yummy say the word come on way yeah babe yeah babe yeah babe any night say the word come on way yeah babe yeah babe yeah babe in the morning or late say the word come on way standing up keep me on the rise เห็นไหมครับว่าเพลงมันก็จะลูปอ่ะมันก็จะวนๆสามารถเอาข้างหน้าเนี่ยไปถมข้างหลังได้แค่เรียบเรียงให้ถูกต้องตามสตรัคเจอร์ของมันสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปก็คือเสียงร้องคาสิบิเบอร์มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการทำนะครับมีใครอยากถามอะไรไหมโอ้ยยังอยู่กันเหนียวแน่นเลย40กว่าคนนะครับขอบคุณมากเลยที่อยู่ดูนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับกับการทำในส่วนของ How to Make Yummy Justin Bieber นะครับหวังว่าไลฟ์นี้จบจะไม่โดนลิขสิทธิ์นะจะสามารถเอาไปดูย้อนหลังกันได้นะครับหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะสามารถพูดคุยกันได้นะมีอยากจะถามตรงไหนในส่วนของการทำเพลงหรือเปล่านะครับสวัสดีนะครับมีน้องๆที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะฮะน้องติโต้นะฮะทีนี้อ่ะหลายคนบอกเอ้ยมันยังไม่จบเพลงเลยเนี่ยข้างหลังก็เอาไปถมเลยมีอะไรอีกมันก็วนเหมือนเดิมเนี่ยใช่ไหมเรากดตรงนี้มาวางดูง่ายTrue house slippers on with a smile on my face I'm a lady that you are my lady You got the yum 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 You got the yum 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 Oh Oh Yeah you got that yum 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 ประมาณนี้นะครับหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูหน่อยขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูนะครับฝากเวอร์ชันนี้หน่อยครับพี่นะครับเวอร์ชันอะไรเอ่ยนะครับยังไม่ได้กดดูเดี๋ยวไปกดดูนะฝากแชร์กันเยอะด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถพิมพ์มาถามในคอมเมนต์นี้ได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ฝากเลยแล้วกันนะครับช่วงนี้ผมเองก็ได้รับผลกระทบจากไอ้ตัวไวรัสโควิดเหมือนกันนะครับก็คือไม่ได้ไปเปิดเพลงเลยแล้วก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือตอนนี้พวกสถานบันเทิงต่างๆก็ต้องปิดนะสำหรับใครที่ว่างๆแบบนี้นะครับอยากจะเรียนทำเพลงออนไลน์นะครับตอนนี้ผมก็มีคอร์สเรียนออนไลน์นะครับก็เปิดสอนอยู่ด้วยนะมีหลายคอร์สเลยอยากจะเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดของคอร์สเรียนว่ามีอะไรบ้างรวมไปถึงราคาเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.tong-bon แล้วก็ apollo.com นั่นเองนะครับก็บอกเลยแล้วกันมีคอร์สอะไรบ้างก็ตอนนี้นะครับสำหรับใครที่เป็น DJ อยู่นะครับอยากจะทำในส่วนของ edit mashup เพื่อที่จะเอาไปใช้ในการเล่นเองนะครับ edit mashup คืออะไรก็คือเป็นการตัดแปะท่อนเพลงแหละสลับ edit ท่อนเพลงรวมไปถึงเอาอะคาเปล่าใส่เข้าไปเอาเพลงนู้นมาผสมเพลงนี้นะครับนี่คือการ edit mashup ก็สามารถเรียนได้นะครับตอนนี้ผมทำราคาพิเศษอยู่ถือว่าช่วยๆพี่น้องดีเจนะครับจากปกติแล้วผมราคาคอร์สเนี่ยอยู่ที่ราคา990ก็เหลือ500บาทนะครับก็ลดครึ่งเลยนะครับไปสมัครเรียนกันได้เนาะส่วนใครที่มี MacBook นะแล้วก็อยากจะทำเพลงแบบนี้นะครับก็อยากจะใช้ Logic Pro X นะครับซึ่งผมสอนอยู่ก็สามารถไปดูได้นะครับก็มีคอร์สเรียนนะครับเป็น Basic Logic พื้นฐานเลยเป็นคอร์สที่จะสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Logic นะครับก็สอนทุกๆฟังก์ชันเลยนะครับรวมถึงไอเดียในการทำเพลงด้วยแล้วก็มีอีก2คอร์สนะครับที่เป็น How to Make นะครับก็คือ How to Make Trap Music กับ How to Make Pop Music How to Make Trap Music ก็คือเป็นการสอนทำเพลง Trap ครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยแบบนี้แหละที่เราเรียนกันแบบนี้ก็คือเริ่มต้นจากโปรเจกต์ว่างๆเลยเนี่ย
จนจบมาเป็นเพลงแบบนี้เลยนะครับก็ในนั้นก็จะมีการสอน Mix and Mastering ให้ไปด้วยรวมไปถึงทฤษฎีดนตรีด้วยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานนะครับสามารถเรียนได้เลยนะแล้วก็ How to Make a Pop Music ก็เหมือนกันครับเป็นการสอนขึ้นเพลงในแนว Pop Music นะครับก็ไปดูได้นะมีตัวอย่างเพลงให้ดูอยู่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นคอร์สที่เพิ่งเปิดมาใหม่นะเป็นคอร์สในการสอนบิดเจ้า Silent One นะครับ Silent One ก็คือเป็นปลั๊กอินคล้ายๆเหมือน ES2 แหละแต่ว่าปลั๊กอินนอกมันศักยภาพมันสูงมากเลยนะครับเป็นสามารถแบบทำเสียงได้แบบหลากหลายมากๆเลยนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับ Silent One ก็เป็นอีกหนึ่งที่เรียกว่าสาย EDM มันต้องมีอ่ะเป็นสร้างซาวด์ดีไซน์ที่แบบโหดอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปลงเรียนได้นะครับอ่ะขอบคุณทุกคนนะบ๊ายบายแล้วเจอกัน